แล้วสรุปวันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยเราจะเอาแค่ว่ามีคนพูดว่าให้ยอมรับเถอะให้ยอมรับกระบวนการแบบนี้เถอะให้ยอมรับเรื่องของแบบนักโทษชายพักโทษแต่ออกไปเล่นสงกรานต์ได้แบบนี้เพื่อที่อะไรฮะเพื่อที่เอ้ยเราต้องการที่อยากจะให้แบบยังดำรงคงอยู่อะไรกันแบบนี้หรอฮะผมว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เราไม่ยึดหลักในความถูกต้องเนี่ยมันจบนะมันจบจริงๆผมก็ยังมองอยู่เออมันก็พอดีอาจารย์เจตเนี่ยก็พูดนะอาจารย์เจตโทนาวันนี้นะฮะนักกฎหมายเนี่ยท่านก็พูดเลยบอกว่าที่เราไม่เป็นเสรีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยสามเหตุปัจจัยด้วยกันเราก็มานั่งคิดผมก็มานั่งคิดมันก็คือเรื่องจริงสุดท้ายเนี่ย เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับว่ามันก็เลยเป็นปัญหาค้างคาใจเนาะบางทีเนี่ยเราพูดไปขอบคุณมากครับบางทีเราพูดไปเนี่ยฮะคนก็บอกว่าเอ้ยพอดีเนี่ยเขาอยากจะแบบว่าเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไงครับว่ามันก็มีกระแสขึ้นมาว่าอย่าไปโจมตีเขาอย่าไปให้คือเราไม่ได้โจมตีแต่ว่าเราก็มาพูดกันแบบเออดูว่าอะไรมันเหมาะสมไม่เหมาะสมใช่ไหมฮะแล้วผมก็เชื่อว่าเราก็ดำเนินการเนี่ยตามข้อมูลที่มันออกมาเป็นข่าวแล้วผมก็เชื่อว่าก็มีทั้งประชาชนมีทั้งนักวิชาการเนี่ยแหละครับที่เขากำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้นะฮะพอดีเมื่อกี้นี้พูดไปว่าย้อนกลับไปสักนิดนึงว่าเราเนี่ยทางรัฐบาลเองเขาก็จะใช้เงิน3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นงบประมาณใช่ไหมครับงบประมาณจากปี67งบประมาณของปี67งบประมาณของปี68แล้วก็ในส่วนของเงินกู้ไม่ใช่เงินกู้ฮะเป็นเงินที่เอามาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับหน่วยงานของรัฐนี่แหละก็คือธกส.เข้ามาส่วนหนึ่งแล้วก็มาดูว่าเอ้ยมันจะอะไรยังไงคนนี้เนี่ยมันก็มีการพูดคุยกันเลยล่ะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นจริงๆอ่ะนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยผมเอาอย่างหมอวรงก่อนเลยฮะหมอวรงเนี่ยพรรคไทยพรรคดีเนี่ยนะฮะหมอวรงเนี่ยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะฮะท่านก็ออกมาพูดเลยฮะทำคลิปเลยบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอหลังสงกรานต์ไปเนี่ยท่านก็อาจจะมีเรื่องของการดำเนินการนะฮะการดำเนินการว่าจะเอาผิดอะไรยังไงได้บ้างในโครงการนี้ว่าเอ้ยยังจะฝืนอีกหรอเพราะว่าท่านก็ไปพูดถึงเรื่องของพรบจัดตั้งนะครับพรบจัดตั้งในส่วนของธกส.ว่ามันทำได้หรือเปล่าอำนาจหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยของธกส.เนี่ยเขาทำได้หรือเปล่าเพราะว่ามาตราที่9ครับมันไปตรงกับเรื่องของพรบจัดตั้งมาตราที่9ผมขออ่านสักนิดนึงนะฮะคือมาตราที่9เนี่ยครับธนาคารมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ครับธกส.นะฮะก็คือ 1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรสำหรับการนะครับข้อที่1เนี่ยสำหรับการเนี่ยมันจะมีทั้งอยู่4หมวดด้วยกัน4หัวด้วยกันอันที่1ก็คือประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเข้ามั้ยฮะกับการแจกเงิน 10,000 บาทนี้ช่วยวิเคราะห์นะช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าเข้ามั้ยฮะข้อที่1เลยนะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนะเพราะว่าคือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องไปดูกฎหมายของการจัดตั้งด้วยมันจะเป็นพรบจัดตั้งธนาคารขึ้นมาฮะข้อที่2ครับประกอบอาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้หรือว่าเขาจะเอาเงินหมื่นนี้แล้วก็ผ่านไปเนี่ยในงบ 172,300 ล้านบาทเนี่ยในส่วนนี้ในเงินความช่วยเหลือภาครัฐเนี่ยจะเอาไปช่วยให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ฮะมีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยเอาไปใช้ประกอบอาชีพอย่างอื่นหรือเปล่า 10,000 บาทใช่มั้ยฮะเอาไปค้าไปขายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าบิดไปอย่างนั้นได้หรือเปล่านะฮะอันที่3ครับมาดูนะครับว่ามันเข้าข่ายแจกได้ไหมพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรหรืออาชีพอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของเกษตรกรไม่รู้ว่าเขาจะตีความหรือเปล่านะฮะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยคุณภาพชีวิตเนี่ยมันยังไงได้บ้าง 10,000 บาทเนี่ยแจกไปเนี่ย Digital Wallet เนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมาได้หรือเปล่าแล้วก็อีกข้อนึงเขาก็บอกว่าดำเนินกิจการตามโครงการที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรมซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคำว่าหรือเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรหรือว่ากลุ่มครอบครัวหรือว่าอะไรนะฮะเราต้องกลับไปดูข้างหน้าครับว่าคือเป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนประกอบเกษตรกรรมตรงไหมฮะตรงไหมครับตรงกับเรื่อง 10,000 บาทไหมฮะลองพิมพ์มานะครับลองพิมพ์มาว่ามันตรงมันเข้าข่ายไหมนะครับอีกอันนึงฮะ
ข้อ2เลยนะครับเมื่อกี้หมวดข้อ1นะแต่ข้อ1เนี่ยก็จะแตกมาเป็นทั้งหมดเนี่ย4หัวข้อด้วยกันอย่างที่ผมบอกไว้นะครับข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์ของธกส.เนี่ยก็เพื่อที่จะประกอบธุรกิจอื่นอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรมคือ 10,000 บาทรัฐจะบอกว่าเอามาจากธกส.แล้วก็ให้เกษตรกรไปเนี่ยเดี๋ยวเกษตรกรเอาไปซื้อปุ๋ยเหรอปุ๋ยซื้อได้มั้ยครับหรือยังไง ใช่มั้ยฮะหรือว่าไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวใช่มั้ยฮะแล้วก็ข้อที่3เลยเขาบอกว่าดำเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทโดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือบริหารจัดการแก่บุคคลกลุ่มบุคคลผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนรวมทั้งองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนประกอบอาชีพของเกษตรกรเนี่ยครับมันก็ไปเกี่ยวเรื่องของอาชีพเกษตรกรอีกใช่ไหมฮะได้ยินเสียงไหมครับได้ยินไหมฮะพอดีอ๋อเสียงเบาลงเหรอครับได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนไหมครับโอเคนะครับนี่แหละครับอันนี้ก็คือในหมวด2วัตถุประสงค์พรบการจัดตั้งธกส.เมื่อกี้ผมอ่านไปแล้วนะว่ามันสอดคล้องไหมเพราะว่าเห็นคุณหมอวรงค์เนี่ยฮะก็จะดำเนินการเรื่องนี้เลยฮะเรื่องของมาตรา9มาตรา9ในพรบจัดตั้งธกส.นะครับว่าเอ๊ะมันผิดเงื่อนไขหรือเปล่าของการจัดตั้งแบงค์หรือเปล่า คุณผู้ช่วยบอกว่าแม้จะทำไม่ได้สักอย่างนี่แต่ผมจะบอกเลยนะในการวิเคราะห์ข่าวตอนนี้นะมีการพูดถึงกับขั้นที่ว่าถึงแม้ว่าจะทำไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีโครงการอะไรที่ผ่านมาเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเขาเป็นความหวังของประชาชนนะผมก็เลยงงๆว่ามันยังไงเขาวิเคราะห์กันมาอย่างไงใช่ไหมฮะผมเลยอยากให้กลับไปดูสักนิดนึงนะครับอยากให้กลับไปดูสักนิดนึงว่าปลัดคลังเนี่ยเขาพูดไว้ว่ายังไงถ้าเกิดว่าเราได้ยินแล้วใช่ไหมครับคุณน้องส้มครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้วันนี้ขอตัวโน้ต90นะครับขอไมโครโฟน10ฮะพอดีบางทีผมก็พูดเพลินไปนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณสลีปครับพอเราก็อยากจะกลับย้อนกลับไปที่ทางด้านของปลัดนะครับปลัดนี่ผมไม่กล้าขึ้นภาพเลยนะผมกลัวเดี๋ยวแฮงค์อีกเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าผมโดนสอย เมื่อกี้นี้ผมแบบไอ้นี่ไปแล้วแบบมันหายไปอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมขอไปดูเรื่องเทคนิคอีกนิดนึงนะฮะคือทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังนี่ครับนะคุณละวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเคยออกมาแถลงแล้วฮะตั้งแต่วันที่10เมษายนนะครับเคยออกมาให้ข่าวแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอบคุณมากครับคุณเจเจฮะว่าเงินเนี่ยจะเอามาจากไหนเงิน3ส่วนด้วยกันผมขอย้ำอีกนิดนึงนะฮะอันที่1ก็คืองบประมาณแผ่นดินงบประมาณปีหน้า68นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย68เนี่ยมันเป็นการเพิ่มนะตอนแรกเนี่ยคือสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับตอนแรกเนี่ยงบประมาณเนี่ยมันยังไม่ถึงที่ตั้งเอาไว้แล้วก็ไปขอเพิ่มงบขึ้นมาเพิ่มงบขึ้นมาเนี่ยมันมาตรงกันพอดีเลยฮะกับจำนวนงบ 152,700 ล้านบาทนะครับเป็นการของบเพิ่มนะเพราะตอนแรกอ่ะปีงบปีหน้าเนี่ยมันไม่มียอดนี้ไงฮะแล้วก็ไปขอเพิ่มซึ่งการของบเพิ่มเนี่ยการตั้งงบเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงว่าเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้เนี่ยผมขอดูเนี่ยฮะคือเขามีเกี่ยวกับเรื่องของการปรับแผนการคลังระยะปานกลางนะครับตั้งแต่ปี68ถึง71นะฮะซึ่งมีการแก้ตัวเลขการคลังเพียงจุดเดียวก็คือการขาดดุลงบประมาณ68เนี่ยจากเดิมเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้อยู่ที่ 713,000 ล้านบาทฮะขยับขึ้นมาครับขยับขึ้นมามีใครมีเครื่องคิดเลขนะครับกดไปพร้อมผมก็ได้ฮะตอนแรกเนี่ยคิดเอาไว้เนี่ยอยู่ที่ 713,000 ล้านบาทนะครับงบปี68เนี่ยเขาขอขยับขึ้นมาเป็น 865,700 ล้านบาทลองเอาลบลงไปนะฮะตัวเลขเนี่ยมันจะไปตรงกันเลยกับตัวเลขยอดของปีงบ68นะฮะที่ขอไว้เนี่ยก็คือยอด152,700 ล้านบาทหมายถึงอะไรครับยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องเป็นการแบบเพิ่มงบขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วเงินที่เอามาทำงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมาจากไหนถูกไหมฮะอันนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งฮะที่ปลัดท่านได้บอกไว้นะก็คืองบประมาณจากปี68เนี่ย 152,700 ล้านบาทแล้วก็จะมีงบในส่วนของธกส.นะครับที่จะไปยืมธกส.ฮะ
จะไปยืมธกส.มาเนี่ย 175,000 ล้านบาทนะครับใช่มั้ยฮะอ๋อไม่ใช่ขออภัยฮะ 172,300 ล้านบาทผมก็ยังว่าอยู่ตัวเลขไม่คุ้น 132,000 172,300 ล้านบาทเนี่ยที่จะไปขอยืมไปขอยืมด้วยไม่ได้ไปขอกู้แล้วการขอยืมเนี่ยระยะเวลาจะใช้คืนยังไงใช่มั้ยฮะมันก็เลยเกิดมันก็คนที่เป็นลูกค้าของธกส.เนี่ยที่ฝากเงินอะไรไว้เขาก็เลยเกิดกลัวไงฮะที่มันมีข่าวใช่มั้ยครับว่าเขาไปถอนกันจนธกส.ต้องมาออกประกาศนะครับว่าเอ้ยเรานู่นนี่นั่นอะไรฮะแล้วเราก็มีเสถียรภาพเพียงพอที่จะดำเนินโครงการนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีการให้ดำเนินโครงการอะไรกันไปนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยจะเป็นการจัดสรรงบประมาณปีนี้ฮะ67เนี่ยที่มีการพูดคุยกันไปแล้วนะครับ3รอบเนี่ยผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ที่ 175,000 ล้านบาทคนนี้เนี่ยท่านปลัดก็พูดมาเลยฮะว่าเรื่องของเงินทั้ง3ส่วนเนี่ยคนก็จะมาติดกันเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเนี่ยกฎหมายงบประมาณนะครับที่ติดกันเนี่ยมาตราเนี้ยนะฮะมาตรา28ใช่ไหมฮะคือติดเนี่ยคือคนก็จะกลัวกันที่จะไปเอาเงินธกส.มาเนี่ยพระราก็บอกว่าอันนี้คือไปยืมนะคือไปยืมใช่ไหมฮะคือไปยืมคราวนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดกระแสขึ้นมาฮะวันนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากร นะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนาม.รังสิตอดีตเนี่ยท่านก็เป็นกรรมการการเลือกตั้งด้วยถ้าเกิดว่าจำได้นะฮะจริงผมอยากขึ้นภาพแต่ผมกลัวเดี๋ยวมันแฮงก์อีกเดี๋ยว Facebook หายไปอีกครับ ใช่ไหมฮะคุณสมชัยเนี่ยก็ออกมาบอกเลยนะผมขออ่านนะฮะคือเขาโพสต์ Facebook ส่วนตัวเลยครับคุณสมชัยเนี่ยคุณสมชัยพูดเลยนะบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยจะดำเนินการกับแหล่งที่มาของเงินดิจิทัลวอลเล็ต 172,300 ล้านบาทในส่วนของที่จะไปใช้พ.ร.บ.การคลังนี่นะฮะของธกส.เนี่ยเอาพูดกันอย่างแบบนี้แล้วกันคงไม่ใช่แค่กู้แล้วใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยแต่อาจไปไกลถึงขั้นยืมและทยอยคืนในโอกาสที่เหมาะสมโดยไม่มีดอกเบี้ยมันก็เป็นเหตุและผลแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ประชาชนใช่ไหมฮะก็คิดอย่างนี้เหมือนกันก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าอ้าวถ้ายืมเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยหรอแล้วเรามาฟังมุมมองนะฮะจับจากน้ำเสียงของรัฐมนตรีช่วยคลังที่พูดว่าเป็นการยืมจับคำตอบของท่านปลัดคลังเนี่ยฮะเมื่อสักครู่ผมอ่านไปแล้วนะฮะที่ไม่ตอบเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่เราใช้คืนเมื่อไหร่คือท่านปลัดเนี่ยท่านก็จะบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยงบประมาณเนี่ยก็จะมีการเผื่อเอาไว้แล้วสำหรับการใช้กับการใช้หนี้ในยอดที่อาศัยพ.ร.บ.ตัวนี้เนี่ยก็จะมีการเผื่อไปแต่ไม่ได้บอกที่ชัดเจนนะครับไม่ได้ตอบนักข่าวที่ชัดเจนว่าเราจะคืนเมื่อไหร่หมดเมื่อวานนี้ผมเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเกิดว่าคืนแค่ไม่กี่มันเป็น10ปีนะกับยอดนี้เองด้วยแล้วไหนจะหนี้เก่าหนี้รับจำนำข้าวอีกใช่มั้ยฮะที่รัฐบาลเป็นหนี้ของธกส.อยู่เนี่ยโครงการที่โดนทุจริตไปนะฮะโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยก็เจอไปคุณสมชายบอกว่าแค่กู้ก็เหนื่อยแล้วเพราะผิดวัตถุประสงค์ของธกส.แต่หากถึงขั้นยืมใช้คืนแบบไม่มีดอกเบี้ยคือไปยืมเงินเขามาครับไปยืมเงินสถาบันการเงินมานะฮะแต่ไม่มีดอกเบี้ยให้เขาด้วยเขาบอกว่านั้นจองสาราวัดได้เลยเพราะมาตรา28ของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐเขียนไว้ชัดเจนนะครับเขียนไว้ชัดเจนนะฮะว่าโดยรัฐบาลจะรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดำเนินการนั้นคือหมายว่าถ้าเกิดว่าไปเอาเงินเนี่ยอาศัยตามมาตราพ.ร.บ.นะครับการเงินวินัยการคลังเนี่ยฮะวินัยการเงินการคลังเนี่ยพ.ร.บ. 2มาตรา28เนี่ยฮะหมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ยจะรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดำเนินการนั้นคือปกติเนี่ยธนาคารเนี่ยเขาก็มีเงินไว้โดยบริบทแล้วเนี่ยก็เพื่อเกษตรกรใช่ไหมฮะธกส.เนี่ยแล้วการที่จะปล่อยกู้ไปเนี่ยธนาคารเขาก็ต้องมีรายได้ที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆก็คือดอกเบี้ยเขาต้องมีดอกเบี้ยไงฮะมาดูกันนะครับว่าโดยทั่วไปเนี่ยธนาคารทั่วไปเนี่ยดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 7.05 ถึง 7.25 ต่อปีแต่ว่าธกส.เนี่ยดอกเบี้ยจะอยู่ที่จะถูกกว่าฮะจะอยู่ที่ประมาณ 6.975 ต่อปี
แล้วลองเอาไปคูณดูนะฮะว่าในจำนวนเงินกู้เนี่ยที่ทางรัฐบาลจะขอยืมไปไม่ใช่จำนวนเงินกู้จำนวนเงินที่จะเอาเข้ามาเติมใน wallet นะฮะใน digital wallet แจกให้เกษตรกรเนี่ยรายละ 10,000 บาทตามหลักเกณฑ์ที่บอกเอาไว้เนี่ยยอดใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยยอดที่จะยืมไปเนี่ย 172,300 ล้านบาทลองกดคลิกที่เลขกันดูเลยครับว่าถ้าเกิดว่าต้องเสียดอกให้กับธกส.เนี่ยมันก็จะมีดอกอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทต่อปีตรงกันมั้ยฮะมีนักบัญชีอยู่มั้ยฮะกดคลิกที่เลขเลยฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณยืมธกส.ไม่มีดอกเบี้ยนะครับแต่ธกส.เขาจะสูญเสียรายได้จากเงินก้อนนี้ที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เอามาใช้ในโครงการ Digital Wallet นะฮะเขาสามารถไปปล่อยกู้ได้เขาสามารถไปทำธุรกิจธุรการของธกส.เนี่ยตามพ.ร.บ.การจัดตั้งของเขาได้เนี่ยถ้าเขาปล่อยกู้นะเขาก็ได้ดอกเบี้ยตั้ง 12,000 ล้านบาทต่อปีอะครับใช่ไหมครับอันนี้มันก็เป็นโอกาสในการสูญเสียแต่การเอาเงินไปแจกประชาชนแล้วค่อยส่งคืนเมื่อตั้งงบประมาณได้ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีกำหนดเวลาคืนผิดพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังอย่างชัดเจนคุณสมชายบอกว่าคนยืนเนี่ยคณะรัฐมนตรีทั้งคณะซึ่งหมายถึงว่าถ้าเรามองแบบโลกสวยเรามองแบบโลกสวยเลยนะฮะวาระ4ปีวาระ4ปีนะถ้าคืนภายใน4ปีโอเคยังพอหายห่วงใช่ไหมครับรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาหรือว่าจะเป็นเก่าก็คือแบบก็ยังพอรู้แหละว่าไม่ได้มีหนี้คงค้างอะไรไว้กับโครงการนี้เพราะว่าโครงการนี้แล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นนโยบายของพรรคการเมืองพรรคเดียวถูกไหมฮะมันไม่ใช่เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการพัฒนาประเทศจริงๆโดยตรงของแผนแต่ละปีนะครับของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศนะแต่มันเป็นโครงการหาเสียงของพรรคการเมืองว่าถ้าเกิดว่าเขาได้มาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะแจกคนยืมคือคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนะฮะแล้วก็บอกว่าคนให้ยืมเนี่ยคือบอร์ดของธกส.ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าตามวาระเนี่ยอย่างตอนนี้รัฐมนตรีของคลังเองเนี่ยเขาก็เป็นบอร์ดธกส.ด้วยแต่ถ้าหมดวาระไปเขาก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดคนใหม่ใช่ไหมฮะคุณสมชายบอกว่าจองวัดได้เลย ถ้าเป็นแบบนี้คือผิดกฎหมายจองวัดได้เลยแล้วก็อยากให้ครม.เนี่ยมีมติเรื่องนี้เร็วๆด้วยก็อย่างที่ผมพูดไว้เมื่อวานนี้ฮะว่ามีนักกฎหมายพูดบอกว่าถ้าผ่านครม.เมื่อไหร่นะมันเข้าข้อกฎหมายทันทีแล้วถ้าเกิดผิดกฎหมายเนี่ยเขาเอาผิดได้ทันทีเราก็มาคอยติดตามกันไปอันนี้คุณสมชายโพสต์ไปเลยนะฮะโพสต์หัวข้อไว้เลยฮะบอกว่าเตือนรัฐบาลกู้ธกส.หรือยืมเนี่ยเข้า ICU แต่ถ้ายืมเมื่อไหร่เนี่ยจองศาลาวัดได้เลยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรพูดเอาไว้แบบนี้นะครับพูดเอาไว้แบบคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นนี้ฮะที่หลายๆคนเนี่ยกลัวกันนะครับกลัวกันนู่นนี่นั่นเนี่ยกลัวกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตัวโน้ตโอ้ครึ่งทางแล้วฮะครึ่งทางแล้วครับวันนี้สงสัยเล่นน้ำสงกรานต์กันอยู่ใช่ไหมฮะผมขอตัวโน้ต90นะครับแล้วก็ขอไมโครโฟน10ครึ่งทางฮะใกล้ครบแล้วครับใกล้ครบแล้วคนนี้เนี่ยผมอยากจะย้ำว่ามาตรา28เนี่ยเขาว่าไว้ในเรื่องของอะไรบ้างเขาบอกว่ามาตรา28ตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยที่บัญญัติไว้ว่าการมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยดำเนินกิจกรรมมาตรการหรือโครงการโดยรัฐบาลเนี่ยรับภาระจะชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ในการดำเนินการนั้นเห็นไหมฮะที่คุณสมชายพูดในถูกนะคือถ้าเกิดว่ากู้ก็อีกเรื่องนึงเสียดอกใช่ไหมครับแต่ก็มีความเสี่ยงก็ไม่ใช่มีความเสี่ยงฮะคือถ้ากู้เสียดอกเนี่ยมันก็คือหนี้ที่รัฐบาลจะต้องใช้คืนธกส.แต่ถ้ายืมไม่เสียดอกมันก็กลายเป็นว่าทางธกส.เนี่ยเขาสูญเสียรายได้เขาสูญเสียโอกาสจากการที่นำเงินในยอดนี้เนี่ยฮะ 172,300 ล้านบาทเนี่ยมาเข้ากระเป๋า Digital Wallet นะฮะเขาก็สูญเสียโอกาสในเรื่องของการที่จะเอาเงินตัวนี้ไปสร้างให้มันเกิดผลกำไรให้มันเกิดดอกเกิดผลงอกเงยออกมาใช่ไหมครับนี่แหละฮะคุณสมชัยก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่ามาตรานี้มันผิดเลยถ้ายืมนี่ก็ผิดอีกเพราะว่าอย่างไรก็ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายการสูญเสียรายได้การสูญเสียรายได้นี่ก็คือโอกาสนะคือโอกาสนะฮะ
คือเอาเงินคืนแล้วเนี่ยแต่เขาก็สูญเสียรายได้ไงเพราะปกติเขาจะมีเขาจะสามารถทำรายได้ได้จาก 172,300 ล้านบาทใช่ไหมครับเขาก็ทำรายได้ได้ไงไปปล่อยกู้ปล่อยเกษตรกรตามโครงการต่างๆใช่ไหมครับ ขอบคุณมากเลยครับคุณสุรัตน์ฮะ เนี่ยก็ปล่อยไปเขาบอกว่าให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้นคือให้กระทำได้ในเฉพาะกรณีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่หมายถึงว่าอำนาจหน้าที่ของธกส.หมอลงได้บอกไงว่าไปดูผิดพรบ.9หรือเปล่าพรบ.การจัดตั้งธกส.นี่ฮะผิดหรือเปล่าที่เขามีวัตถุประสงค์ไว้ว่าอย่างไรเมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วนะครับว่ามีวัตถุประสงค์ว่าอย่างไรกันอยู่บ้างเนี่ยภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐนั้นเนี่ยก็ตรงฮะอันนี้คือในมาตราก็บอกไว้เลยครับตรงกับที่คุณหมอวรงค์ได้พูดไว้วัตถุเพื่อฟื้นหรือกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือการก่อวินาศกรรมผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเนี่ยเขาใช้ตรงวรรคนี้หรือเปล่าว่าเพื่อฟื้นหรือกระตุ้นเศรษฐกิจไงที่เขามีคำพูดใช่ไหมฮะว่าเป็นสีธนชัยก็จะไปตีความแค่วรรคนี้หรือเปล่าแต่คุณจะไม่ดูในบริบทรวมหรอเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยข้างบนก็เขียนไว้เลยฮะว่าให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายและอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐคือกฎหมายมันซ้อนกฎหมายกันอยู่กฎหมายมันซ้อนกฎหมายกันอยู่อะฮะเนี่ยแล้วมันมีตัวบทกฎหมายอะคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ควรห่วงมากๆนะครับสิ่งที่ควรห่วงมากๆเลยกับเรื่องนี้ครับมันคือเรื่องของการที่รัฐเนี่ยจะบริหารจัดการโดยที่ไม่สนใจไม่แยแสเลยกับเรื่องของกฎหมายแล้วมันจะเป็นไงฮะมันก็คือเรื่องของวินัยการเงินการคลังนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณไม่สนตัวบทกฎหมายไม่สนในสิ่งที่มันเป็นกฎกติกาเป็นกรอบอ่ะน่ากลัวนะการขึ้นมาที่จะบริหารประเทศชาตินะครับเราก็ยังมีความหวังนะขอบคุณมากครับคุณสมพรครับเราก็ยังมีความหวังใช่มั้ยครับว่าต่อให้เราได้รัฐบาลต่อให้เราได้ส.ส.ได้รัฐบาลในกลุ่มคนที่เราไม่ได้เลือกไปแต่เราก็มีความหวังถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ไว้ใจเขาแต่ประชาชนก็ยังมีความหวังว่ายังมีตัวบทกฎหมายในการที่จะมาเป็นกรอบเพื่อที่จะไม่ให้ฝ่ายบริหารเนี่ยนั่นก็คือรัฐบาลเพื่อที่จะไม่ให้ฝ่ายบริหารเนี่ยทำอะไรที่มันแบบผิดพลาดอ่ะแล้วโดยที่ไม่ได้สนใจคืออยากทำอะไรก็ทำใช่ไหมฮะอยากทำอะไรก็ทำแบบนี้เหรอใช่ไหมครับแล้วจะไม่สนใจกฎหมายกันเลยเหรอกฎหมายเขามีขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดมาตรฐานในความระมัดระวังถี่ถ้วนใช่ไหมฮะจะตัดสินใจทำอะไรคุณก็ต้องระมัดระวังคุณก็ต้องแบบคอยเพื่อที่จะไม่ให้แบบมันผิดพลาดก็ใช้ตัวบทกฎหมายใช้ความยับยั้งชั่งใจใช้สติปัญญาจริงๆในการที่แบบจะขับเคลื่อนโครงการอะไรสักโครงการแบบนี้นะครับเนี่ยก็เลยเกิดแบบฝ้าฝั่งของคนที่เขาเป็นห่วงไงครับเขาเป็นห่วงในเรื่องนี้จริงๆคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูจริงๆเนี่ยครับมันก็มีการวิเคราะห์ออกมานะฮะว่าถึงเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะครับว่าเราได้อะไรและเราเสียอะไรถ้าในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับคอมเมนต์ให้ผมหน่อยสิ่งที่เราได้เนี่ยเราได้อะไรจากโครงการนี้เขามีการวิเคราะห์ขึ้นมาฮะว่า1เลยเนี่ยเราได้ลงทะเบียนตรงไหมฮะอันนี้เหมือนสีถนนชัยเหมือนกันคือทุกคนได้ลงทะเบียนแน่ถ้าเกิดว่าอยู่ในกฎในเกณฑ์ทุกคนถ้าเกิดว่าพร้อมใจที่จะเอานะครับอยู่ใน1ใน50ล้านคนใช่มั้ยฮะที่เราจะไปช่วยใช้วงเงิน 500,000 ล้านบาทตัวนี้ใช่ไหมฮะ1เลยเนี่ยเราได้ลงทะเบียนอย่างแน่นอนนะครับในไตรมาสที่3ประมาณกรกฎาคมเป็นต้นไปและเราจะได้ใช้เงินถ้าโครงการสำเร็จรอดไปถึงฝั่งนะฮะถ้าครม.ผ่านมาแล้วไม่มีใครร้องเรื่องกฎหมายนะครับโครงการยังได้เดินไปต่อเนี่ย
ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ก็จะได้ใช้เงินถ้าเป็นไปตามที่รัฐบาลเขาบอกไว้นะฮะก็คือไตรมาสที่4อันนี้ก็ต้องเน้นย้ำกันเผื่อแบบว่าท่านไหนยังไม่ได้พอจะเข้าใจนะครับคุณอมรว่าได้หนีในอนาคตนี่คุณอมรผมว่าเรื่องนี้แหละมันเป็นเรื่องทั้งนักวิชาการนะครับนักกฎหมายสื่อมวลชนนักสื่อสารมวลชนอะแบบนี้หรือว่านักการเมืองเองที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยคือเขากลัวไงครับเพราะว่ามันเคยมีประสบการณ์กับเรื่องที่รัฐบาลชุดก่อนๆมีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเป็นไงฮะสุดท้ายเป็นคือแม้แต่จะโดนคดีก็ตามโดนตัดสินเนี่ยแต่สุดท้ายหนีใช่ไหมครับสุดท้ายหนีอ่ะคือหนีไปแล้วเราก็เห็นอยู่ว่า9ปีที่ผ่านมาที่แล้วนี้นะฮะในช่วงรัฐบาลตั้งแต่คสช.มาเป็นรัฐบาลที่พรรคพลังประชารัฐเขาสามารถจัดตั้งเป็นรัฐบาลได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในตอนนั้นที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็นำรัฐบาลในการมาใช้หนี้จำนำข้าวใช่ไหมครับแล้วเนี่ยคุณอมรพูดมาเนี่ยแล้วเราคิดกันยังไงคือคนที่เขาอาจจะเป็นห่วงในเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราบอกว่าณวันนี้มีกฎหมายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ศึกษากฎหมายให้ดีหรือว่าจะเลี่ยงบาลีจะเป็นศรีธนชัยหรือว่าบอกว่ามันศึกษาได้ทำได้แล้วจริงๆเนี่ยถ้าโครงการนี้เนี่ยเราพูดในแง่มุมของว่าถ้าเสียหายก่อนแล้วกันโอ้โหถ้าเสียหายอีกเนี่ยอีก500,000,000,000นะใช่ไหมครับและ500,000,000,000นั้นน่ะมันจะมีเงินอยู่ก้อนนึงที่เป็นเงินของธกส. 170,000ใช่ไหมฮะ 172,300 ล้านบาทที่มันเป็นเงินของธกส.เขาเนี่ยอ่ะก็กลายเป็นว่ารัฐบาลก็ต้องเป็นหนี้กันต่อไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ครม.ชุดนี้ถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนั้นเนี่ยเขาจะชดใช้อะไรกันยังไงใช่ไหมฮะเนี่ยแหละครับมันก็เลยน่ากลัวไงอ่ะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเราได้อะไรครับอันที่หนึ่งเราได้ลงทะเบียนอย่างแน่นอนใช่ไหมฮะหนีแล้วกลับมาใหม่ได้อีก เราได้ลงทะเบียนแล้วแน่นอนครับแล้วเขาก็มีการวิเคราะห์นะนอกจากเราจะได้ลงทะเบียนแล้วเนี่ยอันที่สองคือเราจะได้โหลดแอปใหม่ซูเปอร์แอปครับผมไม่แน่ใจนะตอนนั้นเขาบอกว่าใช้งบประมาณที่มันมีข่าวมาใช้งบประมาณอยู่ประมาณ 12,000 ล้านใช่ป่ะแต่ผมว่ามันก็เยอะไปนะเขาก็มีออกบอกว่ามันเป็นเฟกนิวมันไม่ถึงใช้ไม่ถึงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กับทางกระทรวงดิจิตอลนะครับกระทรวงดีอีบอกใช้ไม่ถึงไปถึงอะไรขนาดนั้นงบประมาณแพงไปใช่ไหมฮะเนี่ยเราได้โหลดแอปใหม่นี้ได้อย่างแน่นอนเราก็จะมีอยู่2แอปฮะเราจะมีแอปเป๋าตังค์แล้วเราจะมีแอปซูเปอร์แอปนี่คือสิ่งที่จะได้นะครับได้ที่3เนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์ขึ้นมาคือเอาจริงๆเนี่ยรัฐบาลเนี่ยฮะเขาเคยพูดเอาไว้ว่าการที่ดำเนินโครงการตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะมันเป็นโครงการที่เรียกได้ว่ามันจะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจนี่พายุหมุนทางเศรษฐกิจตอนแรกเนี่ยเขาใช้ว่าเป็นนโยบายปั๊มหัวใจกระตุ้นเศรษฐกิจปั๊มหัวใจนี่มันเขาก็เลยเปลี่ยนไงมันก็ดูเหมือนโอ้โหเศรษฐกิจมันแย่มากๆเนี่ยมันคงแย่มากๆจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมถามนี่ผมถามจริงๆนะผมเล่าเรื่องส่วนตัวนะผมไปถามแม่ค้าไก่ย่างนะครับแม่ค้าไก่ย่าง5ดาวผมถามเลยบอกว่าเป็นไงบ้างขายของผมถามเขาเมื่อประมาณสัก2เดือนก่อนนะคิดเอาเองนะฮะคิดเอาเองผมไม่ได้ชี้นำนะผมถามเมื่อ2เดือนก่อนผมถามว่าเป็นบ้างครับขายตอนนี้เขาบอกว่าเอาจริงๆก็สู้รัฐบาลที่แล้วไม่ได้ แต่ว่าแม่ค้าบอกว่าแต่ว่าพี่อ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องการเมืองหรอกแต่พี่ก็บอกเลยนะพี่ไม่ได้ยุ่งเรื่องการเมืองแต่พี่ก็บอกเลยว่ามันค้าขายยากลำบากกว่ารัฐบาลที่แล้วจริงๆก็ตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่าเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันน่าจะดีเนาะแล้วเป็นไงฮะนี่ถ้าเราอยากรู้เศรษฐกิจพื้นฐานเนี่ยไปถามแม่ค้าครับไปถามแม่ค้าได้เนาะผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยทราบเลยในเรื่องนี้ฮะคุณอ้อมบอกว่าอยากถาม
กระตุ้นเข้ากระเป๋าใครกันแน่สงสัยอยู่เดี๋ยวใช่ไหมฮะคุณออนไปต้องไปที่เชียงใหม่ฮะอยู่ไหนฮะอยู่จังหวัดไหนฮะต้องมาที่เชียงใหม่นะครับใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยมีคนอยู่ที่เชียงใหม่น่าจะลองไปกระซิบถามได้ฮะตอนนี้เขาต้องการแฟนคลับเยอะมากได้ที่3เนี่ยรัฐบาลบอกว่ามันจะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจแต่ก็มีคนวิเคราะห์อยู่นะฮะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยที่รัฐบาลบอกว่าจะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจที่ทำให้เงินหมุนเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตกระจายไปในหลายพื้นที่เนี่ยแต่แทนที่จะได้เป็นพายุหมุนเนี่ยเขากลับมองว่าสังคมไทยเนี่ยอาจจะได้เพียงลมพัดวูบชั่วหนึ่งแค่นั้นพอดีผมขำคอมเมนต์คุณสุชาตินะครับบอกว่าผมเชื่อว่าไม่ได้แจกครับ เดี๋ยวคอยดูคุณสุชาติเดี๋ยวรอหลังสงกรานต์นะฮะผมไม่แน่ใจเข้าครม.แล้วจะเป็นไงนะครับเข้าครม.แล้วจะเป็นอ๋อคุณออนบอกว่าอยู่กรุงเทพใช่ไหมฮะอยู่กรุงเทพเสียดายเนาะลูกสาวเขาก็ไม่อยู่ฮะไปเล่นน้ำอยู่ฮ่องกงใช่ไหมครับกลับมาหรือยังก็ไม่รู้เป็นไปเล่นน้ำไปเที่ยวไม่งั้นถามลูกสาวเขาก็ได้ครับถามหัวหน้าพักเอาแบบนี้ดีกว่าถามหัวหน้าพักเขาก็ได้ว่าเข้ากระเป๋าใครใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องของเนี่ยมันมีการคาดการณ์ไว้ตอนแรกเนี่ยที่เพื่อไทยมาบอกนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีโครงการนี้เนี่ยถ้าสำเร็จได้สามารถที่จะเอาเงินออกมาได้จริงๆเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเกิดหมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจเนี่ยเติบโต 2-3 เท่าของต้นทุน 2-3 เท่าของต้นทุนถ้าเกิดเรามองเป็น 500,000 ล้านบาทคูณไปลองคูณ3ใช่ไหมฮะของต้นทุนเนี่ยเท่าไหร่ฮะ 500,000 ล้านบาทก็เนี่ยก็คูณไปเนี่ยก็ประมาณ 1,500,000 ใช่ไหมฮะถ้า3 เท่าผมคิดเฉลี่ยอย่างเงี้ย 2-3 เท่าเนี่ย 1,500,000 เนี่ยแต่เขาก็มีการออกมาวิเคราะห์ฮะว่าหากดูกันแล้วจริงๆเนี่ยหากพิจารณาจากประสบการณ์การใช้เงินโอนทั่วโลกเนี่ยก็จะพบว่าการได้ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจสูงกว่าเงินที่เติมลงไปนั้นเกิดขึ้นได้ยากก็คือการลงมาแจกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากกับการที่แบบว่าคุณลงทุนไป 500,000 ล้านเนี่ยครับคุณจะได้ผลกำไรหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยได้ถึง3เท่าเนี่ย2ถึง3เท่าเนี่ยมันยากมากกับการเติมเงินแจกเงินลงไปแบบนี้นะฮะแต่สิ่งที่มันจะทำให้เกิดขึ้นได้เนี่ยที่เขาบอกว่าเอ้ยเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปลงทุนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีไหมใช่ไหมครับแล้วก็มีนักวิชาการนักวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์กันแบบนี้เนี่ยตรงกันหลายที่นะฮะการแจกเนี่ยมันไม่ได้ไปเพิ่มมูลค่าอะไรได้เยอะโอเคล่ะมันอาจจะมองถึงเรื่องของการที่จะเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจใช่ไหมฮะให้ประชาชนเนี่ยได้ช่วยประชาชนด้วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเพราะมีเงินตัวนี้ขึ้นมา 10,000 บาทซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามร้านค้าในกฎเกณฑ์ที่เราบอกเอาไว้แต่ก็มีคนพูดอีกนะมีคนก็ลงไปบอกว่าแล้วร้านค้าพวกนั้นน่ะนำเข้าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าไทยหรือสินค้านอกเข้ามาเงินจะอยู่ในเมืองไทยเงินจะอยู่ในระบบเนี่ยเต็มจำนวน 500,000 ล้านบาทเลยมั้ยใช่มั้ยครับมันเต็มจำนวนนี้เลยมั้ยคุณสุชาติบอกว่าผมเชื่อไม่ได้แจกครับมันจะเต็มในจำนวนนี้เลยไหมใช่ไหมฮะมันก็ต้องน่าคิดอีกครับทำไมไม่เอาเงินจำนวน 500,000 ล้านบาทเนี่ยไปใช้ในการทำในสิ่งต่างๆให้มันเกิดประโยชน์ผมเชื่อนะวันนี้เนี่ยที่มันมีกระแสข่าวนะครับว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องดันให้รัฐบาลโดยการนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้แบบประสบความสำเร็จไปให้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่จะทำให้เกิดผลงานกับรัฐบาลชุดนี้แล้วมันก็จะให้เกิดความชอบธรรมมันจะทำให้การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นตัวแปรได้ที่จะไม่ให้อีกพรรคการเมืองเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้อะไรประมาณนี้เป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างเป็นข่าวลือกันแบบนี้ฮะแต่ผมมองนะว่ามันคงไม่ใช่มีแค่ดิจิทัลวอลเล็ตหรือเปล่าที่มันจะเป็นผลงานใช่ไหมครับที่มันจะเป็นผลงานให้กับรัฐบาลชุดนี้ได้มีคนบอกว่าเสียหน้าหน่อยได้ไหมเอา 5,000 ล้านเนี่ยกระจายไปทำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนี่ยไปต่อยอดสิของรัฐบาลชุดที่แล้วเขาเนี่ยที่เขามีการสร้างถนนสร้างนู่นสร้างนี่คุณไปต่อยอดมันยังมีงานที่ยังต้องทำอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานนะฮะเรื่องของถนนเรื่องของระบบการคมนาคมเนี่ยมันมีผลที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในเชิงของโลจิสติกถูกไหมครับ
ก็น่าแปลกใจนะครับว่าคนก็บอกว่าน่าแปลกใจที่ว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยในฐานะที่โอ้โหดูเป็นรัฐบาลที่ดูเป็นพรรคการเมืองที่มีผลงานในด้านของเศรษฐกิจอย่างมากทุกคนเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนเลือกตั้งนะฮะหาเสียงกันเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าพรรคนี้เนี่ยได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะเชื่อมั่นในเรื่องของเศรษฐกิจขอบคุณมากครับคุณมาเรียครับครูมาเรียนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ในเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วจริงๆจากที่นักวิเคราะห์หรืออะไรพวกนี้ฮะนักวิชาการวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยว่าคือการแจกลงไปในระบบเนี่ยมันไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรได้มากมายมันต่างกันนะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามมาว่าแล้วทำไมตอนคนละครึ่งขอบคุณมากครับนี่แล้วทำไมตอนคนละครึ่งเนี่ยถึงได้แจกได้แล้วมันช่วยกระตุ้นยังไงคนละครึ่งนี่คือรากหญ้าได้หมดฮะได้ทั้งคนซื้อได้ทั้งคนขายเพราะตอนนั้นถ้าเราจำกันได้ในคนละครึ่งเนี่ยพ่อค้าขายผลไม้แม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารตามสั่งคือได้ในระดับของแบบพื้นฐานทางเศรษฐกิจเลยฮะร้านสะดวกซื้อไม่ได้นะครับซูเปอร์สโตร์ใหญ่ๆไม่ได้นะครับแต่อันนี้กลับกันเลยนะกลับกันเลยฮะกลับกันเลยผู้ค้าที่จะได้จะต้องจดทะเบียนการค้าเสียภาษีมีอะไรพวกนี้เลยฮะใช่ไหมครับมันก็เลยอาจจะมีความต่างตรงนี้แหละแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามองไปเนี่ยรัฐบาลนี้เขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะผลักดันนะฮะผลักดันให้คนไทยเนี่ยให้พวกเราเนี่ยครับเข้าสู่ระบบการเงินดิจิทัลเนี่ยอย่างเต็มรูปแบบเลยผมว่าน่ากลัวนะจริงเรื่องของเงินลมเนาะเงินลมมันก็เหมือนกับเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการแบบเป็นเงินปลอมเป็นเงินลมแล้วก็ดีมานด์ปลอมใช่ไหมฮะการตั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจไว้แบบปลอมๆคือเป็นการคาดการณ์ไว้เนี่ยครับคุณสินีบอกว่าคนละครึ่งดีกว่าตลาดคึกคักตั้งแต่รถเข็นคือได้หมดไงฮะคุณสินีใช่ไหมครับได้หมดน่ะพ่อค้าลูกชิ้นพ่อค้าผลไม้ก็ต้องไปมีต้นทุนก็เอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็เอาไปซื้อผลไม้เกษตรกรก็ได้คือมันได้ไปทั่วเลยฮะแต่คือโครงการนี้เนี่ยหลายคนก็เป็นกังวลอยู่ว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อพวกร้านสะดวกซื้อต่างๆแล้วชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าระดับล่างเนี่ยคือได้หรือเปล่าสรุปแล้วเงินเนี่ยมันไปเติมในระบบของผู้ค้าขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการขนาดใหญ่หรือเปล่าเพียงแค่ประชาชนเนี่ยฮะประชาชนเนี่ยเป็นแค่ตัวผ่านในส่วนของแค่ว่าผ่านเอาเงินไปใช้อ่ะให้โครงการมันสำเร็จได้แต่สุดท้ายคนที่ได้เนี่ยใครได้เนี่ยแหละฮะเขาเลยบอกว่าไม่เห็นด้วยเขาบอกเลยว่าไม่เห็นด้วยว่าการนำเงินมาแจกจ่ายแบบนี้มันไม่น่าจะสร้างมูลค่าผลกำไรในการลงทุนที่ผลกำไรที่เมื่อวานผมพูดไปนะผลกำไรที่มันเกิดขึ้นกับความกินดีอยู่ดีของประชาชนมันไม่น่าจะไปเพิ่มอะไรได้เยอะแยะมากมายมันไม่เหมือนการนำเงินเนี่ย500,000 ล้านบาทนะครับไปลงทุนในเชิงของการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานนะครับจะอะไรก็ได้ฮะนโยบายช่วยเหลือเรื่องของลดภาษีก็ได้ใช่ไหมครับเห็นด้วยกฎหนึ่งนะลดภาษีของผู้ประกอบการนะฮะสินค้ามันได้ราคาถูกลงพอต้นทุนการผลิตถูกก็หาวิธีสิครับ500,000 ล้านบาทนะฮะชดเชยเรื่องของภาษีได้ไหมก็ประมาณนี้ฮะเขาก็มีการวิเคราะห์ขึ้นมาใช่ไหมครับอ่ะอันนี้คือเขาบอกว่าได้ลมวูบแทนพายุทางเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ก็มีคนวิเคราะห์เอาไว้คนนี้เนี่ยมาดูสิ่งที่จะได้ข้อที่4ดีมาก ได้การสร้างหนี้ระยะยาวภูมิใจไหมฮะภูมิใจปรบมือแล้วกด1รัวๆไว้ผมหน่อยได้การสร้างหนี้ระยะยาวครับ1เลยนะก็คือการที่นำเงินงบประมาณนะการที่นำเงินงบประมาณของปี67นะครับงบประมาณปี67ที่นำมาใช้ใช่ไหมฮะมันจะอยู่ในงบประมาณยอดที่เท่าไหร่ฮะผมขอดูนิดนึงต้องไปดูของท่านประหลัดไว้จำตัวเลขไม่ค่อยได้ครับตัวเลขเยอะเดี๋ยวอ่านผิดฮะเดี๋ยวไปอ่านเป็น760,000อะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวไปอ่านเหมือนนักการเมืองใช่ไหมครับเดี๋ยวไปอ่านผิดคือมันจะมีตัวเลขไงของปี67เนี่ยเป็นงบประมาณใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขอหานิดนึงผมจำไม่ได้จริงๆขออภัยฮะจะจำได้แต่172,300ล้านนะฮะ172,300ล้านที่เอามาจากธกส.นะครับเนี่ยมันก็จะมี ของปี67นะครับ67เนี่ยจะอยู่ที่175,000ล้านบาทเออ175,000ล้านบาทถึงแม้ว่าจะไม่ได้กู้ก็ตามฮะแต่ 175,000 ล้านบาทเนี่ยอย่างที่บอกไว้ฮะว่าตอนนี้เนี่ยงบประมาณปี67เนี่ยผ่านเรียบร้อยใช่ไหมครับ3ที่เข้าสภาเนี่ยผ่านมารอบรอผ่านมาเรียบร้อยแล้วมีการคุยกันถ้าดูในข่าวเนี่ยท่านปลัดก็จะบอกว่าก็มีการว่าเอ้ยดูว่าเราจะแปลงงบยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็จะใช้งบกลางอะไรยังไงในยอดของปีงบปี67เนี่ย 175,000 ล้านบาทในส่วนเนี้ยที่จะเอามาเติมกับ 500,000 ล้านบาทนะฮะจะใช้ยังไงแต่ถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยงบตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปสร้างอันนี้คือสิ่งที่จะได้หนี้ระยะยาวนะเพราะว่ายังไงเนี่ยเงินทุนของแต่ละปีเนี่ยมันก็มีส่วนของเงินกู้มาด้วยใช่ไหมฮะได้หนี้ระยะยาวคือได้หนี้ระยะยาวฮะอีกส่วนนึงก็คือที่จะไปยืมของธกส.มา100,000ใช่ไหมฮะ 172,300 ล้านบาทไปยืมธกส.มาซึ่งก็ถือว่าคิดประมูลว่ายืมไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยธกส.อาจจะสูญเสียอะไรได้จากการที่จะนำเงิน 172,300 ล้านบาทเนี่ยไปปล่อยกู้ได้ดอกเบี้ยเนี่ยตามเรทของประมาณ6บาทกว่านะฮะต่อปีเนี่ยได้ดอกเบี้ยประมาณ 12,000 ล้านบาทเป็นรายได้ของธกส.เขานะครับแต่ตัวนี้เนี่ยได้หนี้ระยะยาวเลยฮะพอรัฐบาลไม่รู้ว่าจะคืนได้เมื่อไหร่จะกันงบในแต่ละปีแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องมานั่งใช้หนี้ครับแทนที่จะเอาเงินเนี่ยไปทำอะไรครับไปทำระบบโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมฮะให้มันดีขึ้นมาก็ต้องมานั่งใช้หนี้ธกส.กันอยู่อีกแล้วสุดท้ายก็คืองบประมาณปี68งบประมาณปี68เนี่ยนะฮะ 152,700 ล้านบาทเนี่ยเป็นการตั้งเป้าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยงบประมาณปี68เนี่ยจะอยู่ที่ 713,000 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นมาฮะเพิ่มขึ้นมาเป็น 865,700 ล้านบาทไอ้ที่งอกขึ้นมาก็คือยอดเนี่ยละฮะ 152,700 ล้านบาทนะครับก็คืองอกขึ้นมาเนี่ยเอามาเพื่อที่จะเอามาเติมเอามาแจกนะครับมันก็เลยเป็นหนี้ระยะยาวนะครับก็รวมด้วยช่วยกันฮะไม่อยากได้แต่ถ้าเป็นหนี้ขึ้นมามันก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละครับ คือรัฐเขาก็เป็นคนใช้นะเอาจริงๆนะครับแต่มันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนี่แหละฮะที่ต้องคอยเขาเรียกว่าอะไรฮะก็ต้องคอยรอคอยว่าเออคือในแง่ของการใช้หนี้จริงๆเนี่ยผมอยากบอกแบบนี้ครับเพราะว่ารัฐบาลที่แล้วนะฮะมันจะมีกลุ่มคนนี่แหละครับรัฐบาลที่แล้วเนี่ยจะมีกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจว่าโอ้โหหนี้สาธารณะเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นหนี้เด็กเกิดมาก็เป็นหนี้แล้วนู่นนี่นั่นแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าตอนนั้นคลังก็ออกมาบอกว่าเพดานหนี้เนี่ยยังสามารถยังไม่ถึงเพดานหนี้ยังสามารถกู้ได้ตอนที่กู้มาโครงการคนละครึ่งอย่างเงี้ยฮะเอามาเติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยครับยังไอ้นี่ได้อยู่แต่ความจริงแล้วเนี่ยผมมองว่าในโอกาสที่เราจะสูญเสียเนี่ยในโอกาสที่ว่าเราต้องร่วมเป็นหนี้ด้วยเนี่ยกับรัฐบาลที่ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้เองก็ตามเนี่ยที่จะใช้หนี้ 500,000 ล้านบาทเนี่ยให้มันครบให้มันแจกมาแล้วเนี่ยเราหาเงินเนี่ยคืนธกส.บ้างหรือว่าอะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะให้มันได้เนี่ยคือสิ่งที่เราสูญเสียโอกาสก็คือว่าเราน่าจะในฐานะพลเมืองไทยใช่มั้ยฮะคนเสียภาษีคนไม่เสียภาษีเราก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่ารายได้ไม่ถึงมันก็เป็นไปตามกฎหมายเรายึดมั่นในความถูกต้องแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ขาดโอกาสในการที่ประเทศมันจะพัฒนาไปด้วยเงินงบประมาณมโหฬารขนาดนี้ครับ 500,000 ล้านบาทนะครับที่จะเอามาแบบทำนู่นทำนี่ใช่ไหมฮะทำนู่นทำนี่ให้มันแบบเป็นโครงสร้างพื้นฐานจริงๆนี่แหละครับเขาก็เรียกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายเราก็เหมือนกับเป็นคนที่แบบสูญเสียโอกาสแล้วก็เป็นหนี้ร่วมกับเขาไปเรามาดูเรื่องของการเสียบ้างครับเสียแน่นอนเลยครับเมื่อกี้นี้สีได้นะฮะสีได้1ได้ลงทะเบียน
2ได้ติดตั้งแอปใหม่นะครับ3ได้เรื่องของเศรษฐกิจลมชั่ววูบอันนี้คือคนเขาวิเคราะห์มานะฮะ4ก็คือได้เป็นหนี้ระยะยาวคราวนี้เรามาดูเสียบ้างฮะมันมีเสียอยู่2ข้อผมก็ชอบนะเขาก็วิเคราะห์มาเสียอยู่2ข้ออันที่1คือเสียวินัยการคลังนะครับเสียวินัยการคลังจากทริคก็คือเสียวินัยการคลังจากกรณีที่ไปยืมเงินธกส.มามันเสียวินัยทางการคลังแล้วแทนที่ถ้าเกิดว่าภายภาคหน้ามันเกิดภัยพิบัติกับเกษตรกรขออภัยนะครับพูดแบบนี้เดี๋ยวเกษตรกรชมอยู่จะบอกว่าโอ๊ยมาแช่งกันหรือเปล่าไม่ได้แช่งฮะแต่เราก็พูดไปว่าถ้ามันเกิดภัยพิบัติเกิดภัยแล้งเกิดนู่นนี่นั่นแล้วรัฐเนี่ยจะต้องใช้มาตรา28เนี่ยพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปช่วยในยามที่มันเกิดวิกฤตการใช่ไหมฮะเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นมาเนี่ยกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราก็ต้องผ่านจัดโครงการช่วยเหลือผ่านทางธกส.ไปเนี่ยมันก็คือแบบมันก็แทนที่แบบจะมาหนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะจะมาใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยการกู้ยืมเงินธกส.เนี่ยยังเป็นท่ายากแล้วก็เรื่องของความโปร่งใสเนี่ยไม่เท่ากับงบประมาณด้วยเพราะว่ายังไม่รู้ว่าถ้าบอกว่ายืมอ่ะก็ไปดูเรื่องของพ.ร.บ.จัดตั้งอีกมาตรา9ธกส.จัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรใช่ไหมฮะ1 2 3 4เมื่อกี้นี้ผมบอกไปแล้วเสียที่2เนี่ยคือเสียวินัยการเงินการคลังการโยกงบประมาณพ.ศ.ก็คืองบประมาณปี67ผมเคยบอกไว้แล้วว่างบประมาณปี67เนี่ยโดนโยกออกมาด้วยนะฮะโดนโยกออกมาก็คืองบก้อนนี้แหละของปี67ที่จะมีเงินจำนวน 170,000 ใช่ไหมฮะ 170,000 ประมาณนี้ฮะประมาณ 170,000 เนี่ยที่โยกออกมาในส่วนของงบปี67เนี่ยนี่ก็คือวินัยการคลังครับคนนี้เนี่ยเรื่องของผิดวินัยการคลังเนี่ยคือมันไม่ใช่มีแค่ประชาชนตาดำๆใช่ไหมฮะที่มารอคอยครับมารอคอยว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะได้เงินแต่อย่าลืมนะฮะว่าต่างชาตินักลงทุนเนี่ยเขาก็ดูครับคือถ้าเกิดว่าวินัยพวกคุณไม่มีอ่ะเอาพูดกันตรงๆถ้าเกิดเป็นประชาชนอย่างเงี้ยฮะเราไม่มีวินัยในการไปกู้ยืมเงินเข้ามาเรากู้ยืมเงินเข้ามาเราส่งดอกเขาไม่ได้ส่งดอกเขาไม่ทันใช่ไหมฮะนู่นนี่นั่นไปเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเราทำเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยแล้วเราแบบไม่มั่นคงไม่มีวินัยทางการเงินนะฮะระบบบัญชีอะไรไม่มีเนี่ยสุดท้ายแล้วความเชื่อมั่นมันไม่มีใครจะมาลงทุนกับเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยโดยสรุปโดยรวมเนี่ยที่เห็นการวิเคราะห์ต่างๆกับเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยหนึ่งเลยคนก็ยังพูดถึงเรื่องของกฎหมายอยู่มันไปได้หรือเปล่าแล้วก็มีคนคอยจ้องที่จะเล่นเรื่องกฎหมายถ้าเกิดว่าผ่านครม.นะครับถ้าเกิดผ่านครม.ไปเนี่ยคนก็อาจจะไปดูเรื่องกฎหมายครม.ผ่านขึ้นมาเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าใช่ไหมครับกับอีกอันนึงเลยก็คือจะมีนักวิชาการที่มาวิเคราะห์กันเรื่องของความคุ้มค่า 5,000 ล้านบาทเนี่ยเราเอาไปลงทุนอย่างอื่นได้ไหมเราไปลงทุนนู่นนี่นั่นไปก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาคอยดูกันแล้วกันครับว่ามันจะเป็นไงต่อไปเพราะว่าอีกสเต็ปนึงเนี่ยตอนนี้สเต็ปการประกาศของรัฐบาลเนี่ยก็คือผ่านกับคณะกรรมการพิจารณาโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับเงินหมื่นนี้นะคือผ่านมาเรียบร้อยแล้วก็ท่านนายกก็ออกมาประกาศว่าเรานับ1เลยเดินเครื่องนับ1นะครับเดินเครื่องเลยแล้วก็ขนาดนักโทษชายเด็ดขาดใช่ไหมฮะก็บอกว่าถ้าเกิดว่าโครงการนี้มันผ่านเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆนะอันนี้ก็มุมมองนักโทษเขาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสเต็ปที่2ครับตอนนี้เราต้องไปดูครม.เดี๋ยวเราคอยติดตามสักหลังสงกรานต์นี้ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ยังพอมีเวลาอยู่ใช่ไหมฮะยังพอมีเวลาอยู่เพราะว่าการลงทะเบียนแล้วเนี่ยร้านค้าลงไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือเป็นประชาชนเนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงของไตรมาสที่3ซึ่งก็คือกรกฎาคมเมษาพฤษภามิถุนาอีกประมาณ2เดือนยังพอมีเวลาอยู่ใช่ไหมฮะมันก็เลยเกิดกระแสในเรื่องของการปรับครม.ขึ้นมานะครับเกิดกระแสในเรื่องของการปรับครม.นู่นนี่นั่นขึ้นมาด้วยกับเรื่องนี้สวัสดีครับฉลองวันครอบครัวนะฮะกทม.ร้อนใช่ไหมฮะเอาร้อนนิดเดียว37ถึง39โอ้โห ร้อนนิดเดียวนะครับเนี่ยแหละครับมันก็เลยแบบก็ต้องย้อนกลับไปเนาะมันเป็นความชอบธรรมหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่วันนี้เราก็ต้องบอกเลยฮะถ้าวันนี้เนี่ยคนหมู่มากเนี่ยครับยังมองในเรื่องของการได้รับผลประโยชน์จากพรรคการเมืองจากนักการเมืองเนี่ย
ได้รับผลประโยชน์ส่วนตนเล็กๆน้อยๆแต่มองไปถึงเรื่องของผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง500,000 ล้านบาทเนี่ยในการเอาไปทำนู่นทำนี่เนี่ยมันไม่ได้เข้ากระเป๋าเราโดยตรงก็จริงนะครับแต่ว่ามันเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจมันเกิดความมั่นคงทางด้านของเขาเรียกอะไรของชาติมันเกิดความมั่นคงทางด้านของความเชื่อมั่นใช่ไหมฮะของนักลงทุนต่างๆนี่ครับมีพร้อมไหมอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเหลือเกินนะฮะถนนหนทางระบบโลจิสติกเป็นยังไงใช่ไหมฮะเรื่องของพลเมืองเป็นยังไงเขาก็ดูกันหมดแล้วครับผมก็ถึงได้บอกว่าบางทีเนี่ยเรามองเนี่ยเราต้องศึกษาเรื่องข่าวด้วยนะเราต้องศึกษาเรื่องมุมมองต่างชาติที่เขามองเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเหมือนในยุครัฐบาลขออภัยนะฮะขอเอ่ยถึงยุครัฐบาลลุงตู่เนี่ยเราเห็นเลยว่าต่างชาติเนี่ยโอ้โหเขายอมรับจัดนู่นจัดนี่ใช่ไหมฮะแม้แต่ซาอุดีอาระเบียทางการพูดน่ะกี่ปีครับ30 กว่าปีใช่ไหมฮะที่เราโดนตัดสัมพันธ์ไปอ่ะแล้วพอเป็นรัฐบาลของลุงตู่เนี่ยก็สามารถกลับไปสานสัมพันธ์ทางการทูตได้กับซาอุดิอาระเบียแล้วก็ยังมีโครงการอะไรตอนนั้นที่บอกว่าจะมีเกิดขึ้นจะมีการค้าการลงทุนน่าเสียดายเหมือนกันซาอุเขาก็ชัดเจนนะฮะพอไม่ใช่เป็นรัฐบาลไม่ใช่เป็นหลังจากการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นแบบคนเดิมๆรัฐบาลชุดก่อนเขาก็ขอพักไว้ก่อนนะ บอกว่าเพื่อไทยเคยทำพลาดมาแล้วคือตำนานจำนำข้าวใช่ไหมฮะจึงไม่ควรเนี่ยแหละคือมันก็พูดยากเนาะบางทีอ่ะคือต่อให้มาพูดกันวันนี้ครับเหมือนคนยืมเงินเราฮะเดี๋ยวคืน2 วันคืน 4 วันคืน 3 วันคืนเดี๋ยวให้ดอกนู่นนี่นั่นน่ะแล้วครั้งหนึ่งแล้วเขาไม่คืนสุดท้ายเป็นไงครับไม่มีใครไว้ใจแล้วมันเคยเกิดแบบการแบบการทุจริตคอร์รัปชันแบบอย่างมโหฬารตอนนั้นเนี่ยชาวนาเองก็เสียชีวิตแล้วนะโกงได้ไม่แต่ชาวนาไม่ได้ว่าปัจจุบันนะว่าอดีตฮะพูดได้ครับใช่ไหมฮะความจริงก็คือถ้าเกิดว่าเราคุยแบบเล่นๆเนาะเมื่อวานก็คุยเล่นๆก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลเองเขาเอาทรัพย์สินใช่ไหมฮะทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยของคณะรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยเอามาค้ำประกันโครงการนี้สิเอาไหมล่ะขอบคุณมากครับคุณแววครับเอาไหมล่ะเอามาค้ำประกันสิถ้าเกิดว่าโครงการล่มหรือว่ามันไม่ได้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถึง3 เท่าใช่ไหมฮะได้ถึง1,500,000 ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะคุณเอาทรัพย์สินคุณมาค้ำประกันไว้ไหมแต่ไม่ใช่มาบอกว่าเป็นแผ่นกระดาษว่าเฮ้ยเรามีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเรามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการตรวจดูโครงการนี้เพื่อที่จะให้เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันแล้วอย่างที่ท่านปลัดกระทรวงการคลังบอกไว้ฮะว่าอ๋อเราคืนเราจะมีการทยอยคืนปกติก็ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็แบบต้องมีการแบบว่าเจียดเงินเอาไว้ในการที่จะต้องคืนหน่วยงานของรัฐที่ใช้มาตรา28เนี่ยพ.ร.บ.วินัยการคลังนะฮะยังไงก็ต้องคืนแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนาะใครจะรับผิดชอบก็อยู่ที่พวกเราเนี่ยแหละฮะประชาชนก็ต้องคอยตรวจดูตรวจตากันดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อไปตอนนี้ผมขอตอบคอมเมนต์หน่อยขอคุยคอมเมนต์หน่อยนึงนะฮะคุณนันท์บอกว่าถ้าเราคิดดีๆเราลืมตัวเองว่าเลือกโจทย์ไปครับขออภัยนะครับคุณอนันต์ครับอย่างน้อยไม่ใช่ผมคนหนึ่งแล้วฮะผมไม่ได้เลือกมีใครเลือกมาบ้างเนี่ยครับเนี่ยมีใครเลือกมาบ้างครับเลือกมาถ้าเลือกมาต้องเอาใจช่วยนะต้องเอาใจช่วยรัฐบาลนะครับคุณออนบอกว่ารวยแล้วไม่โกงไม่มีจริงเนาะคุณออนเนาะคำนี้แบบมีมานานเลยฮะทางบ้านสีแดงบอกว่าคุณชูวิทย์บอกว่าผลงานด้านลบในอดีตมีมโหฬารจริงค่ะคุณอาร์ตเอาทรัพย์สินเนาะพวกเขามาเป็นประกันโครงการจริงๆนะเอามาดีนี่ล่าสุดมีเกี่ยวกับเรื่องของออกกฎหมายเรื่องของลดหย่อนภาษีใช่ไหมฮะลดหย่อนภาษีแต่ว่าเป็นของปีหน้าใครสร้างบ้านเนี่ยพวกบริษัทสร้างบ้านต่างๆสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะได้ลดหย่อน 100% เลยอ่ะ 100% เลยอ่ะได้ลดหย่อนภาษีนะครับตามจำนวนเอ้ยขออภัยฮะ 100% แต่ว่าหมื่นละล้านละหมื่นลดได้ล้านละหมื่นสมมติบ้าน3 ล้านก็ลดได้3 30,000อย่างเงี้ยฮะเนี่ยแหละ
คนก็มีประเด็นที่มาก็เป็นกระแสในโซเชียลพูดขึ้นมาเรื่องนี้ว่าโอ้เนี่ยเอื้อกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าใครนักการเมืองท่านไหนมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจอสังหามีใครทราบไหมฮะ มีใครทราบไหมครับว่าฝ่ายบริหารมีใครบ้างครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาเนี่ยมีความเชื่อมโยงอันนี้ผมไม่รู้จริงๆแต่มีคนก็พูดมาไงว่าโอ้ออกกฎหมายมันก็เนี่ยแหละครับพูดถึงได้บอกว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณจะต้องดูหน้าดูหลังนะดูหน้าดูหลังคุณมาหน้าตอบมาแล้วคุณต้องส้มตอบมาแล้วนะครับดูหน้าดูหลังกันให้ดีใช่ไหมครับว่าอะไรยังไงเนาะคิดโครงการมามันก็ต้องดูว่าไม่ให้ใครเขามาว่ากันได้แต่โอเคแหละถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าถ้าเกิดเอา500,000 ล้านเนี่ยใช่ไหมฮะ500,000 ล้านเนี่ยเอาไปทำในโครงการพัฒนาโครงการสร้างโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานโครงการที่จะรองรับการค้าการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยไปพัฒนาอย่างเงี้ยมันน่าจะได้มูลค่าที่เยอะกว่ากับการที่เอาลงมาแจกในระบบมาเอาเงินมาเติมในระบบเศรษฐกิจแล้วก็หวังว่ามันจะได้กลับคืนมาคือเขาก็มองว่าอย่างที่บอกฮะว่าเขาตั้งเป้าไว้เลยว่า500,000 ล้านบาทเนี่ยจะได้กลับคืนมาถึง2-3 เท่ามันจะได้กลับมายังไงฮะเดี๋ยวมีใครแบบว่าพอไอ้นี่บอกหน่อยเดี๋ยวผมได้อ่านคอมเมนต์ให้หลายๆท่านได้ดูใช่ไหมครับแล้วสำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือรัฐเองเขาก็หวังเรื่องของภาษีแล้วฮะภาษีจากร้านค้าที่จะเขาก็จะได้จัดเก็บภาษีเยอะอีกแล้วมันจะยังไงมันก็วนเวียนกลับไปเนาะแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างโครงการอสังหาเนี่ยฮะมันก็ช่วยได้เรื่องของก็เป็นการกระตุ้นมันก็จะไปช่วยว่าคนที่จะปลูกบ้านเนี่ยก็มีแรงในการที่จะปลูกบ้านใช่ไหมฮะแล้วบริษัทที่ปลูกบ้านเนี่ยเขาก็จะได้มีเงินมาเสียภาษีกันเยอะๆเงินมันก็จะกลับมาไอ้แบบนั้นน่ะถ้าเรามองแบบว่าไม่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะมองแบบใสๆโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยมันก็จะได้ไงอันนั้นก็ได้จริงๆใช่ไหมฮะก็เหมือนกับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าของแพงแล้วเราใช้มาตรการทางด้านของภาษีไปช่วยผู้ประกอบการช่วยเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ราคาสินค้ามันถูกลงใช่ไหมฮะเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเนี่ยไปช่วยอะไรกันแบบนี้สินค้าถูกลงผู้บริโภคประชาชนก็ซื้อสินค้าได้ถูกก็ใช้เงินได้น้อยลงมันก็ไปช่วยได้สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ผลิตก็มีเงินที่จะมาเสียภาษีกันดีใช่ไหมครับกฎหมายทุกวันนี้เปลี่ยนเอื้อประโยชน์เอื้อผลประโยชน์ของตัวเองผลประโยชน์ต่อบ้านเมืองไม่มีแล้วความจริงนะฮะกฎหมายรัฐธรรมนูญ60เนี่ยคือเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมมากเลยถ้าเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราจำกันได้นะฮะตอนนั้นเนี่ยที่มีการลงประชามติด้วยเนี่ย1.6 ล้านใช่ไหมฮะ1.6 ล้านในการลงประชามตินะฮะเป็นกฎหมายที่จะมีแต่ละมาตราเลยจะออกมาบอกแล้วเราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการพูดว่าการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเลยฮะแต่เราจะได้เห็นห้วงเวลาของการประกาศใช้60มาใช่ไหมฮะประกาศใช้เนี่ยก็คือประกาศออกมาเนี่ยคือมันจะมีแบบเพราะว่ามันต้องมีการออกพ.ร.ป.การออกกฎหมายลูกด้วยใช่ไหมฮะการออกกฎหมายลูกด้วยมีการออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยมันก็จะมีกฎหมายแม่กฎหมายลูกแล้วก็ประกาศใช้มาบางตัวมันก็คาดเคลื่อนกันไปในแต่ละปีแต่ว่าปี61มีการประกาศใช้ขึ้นมาเนี่ยฮะมีผลเราก็มีการเลือกตั้งตอนปี62ใช่ไหมครับการเลือกตั้งตอนปี62หลังจากรัฐบาลคสช.เสร็จก็มาเป็นรัฐบาลพลังประชารัฐปี62พลังประชารัฐเป็นคนนี้แล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วหลังจากนั้นมาปุ๊บมันก็เริ่มมีการเสนอแก้กฎหมายนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะเริ่มแก้กฎหมายไอ้นี่ลบกฎหมายแต่ละตัวนะเนี่ยคอมเมนต์กันมาเลยฮะก่อนที่ผมจะปิดรายการนะครับอีกสักครู่หนึ่งเนี่ย16 ล้านใช่ฮะ16 ล้าน16 ล้านเมื่อกี้นี้ผมพูดผิดเนาะผมบอกว่า 1.6 ผมก็ไปดูเขาอภิปรายเยอะไปหน่อยฮะอ่านตัวเลขกันผิดคุณน้ำพรจำได้ไหมที่เขาอ่านตัวเลขผิดอ่ะคือเนี่ยฮะมันก็เลยแบบมาเปลี่ยนแล้วสุดท้ายเปลี่ยนเนี่ยเพื่อใครครับ
เราเนี่ยในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับดูการอภิปรายในแต่ละครั้งหรือว่าดูการเสนอเปลี่ยนการเสนอแบบปรับเปลี่ยนเขาเรียกแก้ไขกฎหมายเนี่ยบางทีเนี่ยเรานึกเลยเอ๊ะอันนี้มันเปลี่ยนเพื่ออะไรฮะเพื่อนักการเมืองหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือแม้แต่กฎหมายการนี้เราโทษกรรมเนี่ยโอเคล่ะผมยอมรับนะว่าในการที่จะสร้างความปรองดองให้มันเกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองเราอ่ะการที่จะนิรโทษกรรมใช่ไหมฮะออกกฎหมายนิรโทษกรรมขึ้นมาเนี่ยคนที่ทำผิดนู่นนี่นั่นมันก็เป็นการให้โอกาสเป็นการให้อภัยก่อนแล้วการให้อภัยแต่ผมก็มองนะอันนี้ส่วนตัวนะฮะส่วนตัวผมก็มองว่าในการให้อภัยของเราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์หรือเปล่าในการที่จะให้โอกาสกับคนที่เคยกระทำความผิดโดยเฉพาะยิ่งกับคนที่เคยกระทำความผิดต่อประเทศชาติบ้านเมืองโกงกินใช่ไหมฮะหรือแม้แต่คนที่เคยกระทำความผิดต่อสถาบันอันเป็นที่รักของพวกเราเนี่ยแต่ว่าอันนั้นก็คือเขาก็ยังแย้งกันอยู่ว่าไม่ให้นิรโทษใช่ไหมครับมาตรา112คือการให้โอกาสคนผิดเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของพวกเราของประชาชนว่าเราจะให้โอกาสได้ขั้นไหนคุณเคยเป็นนักการเมืองที่ขี้โกงคุณเคยเป็นพรรคการเมืองหรือว่ามีส่วนเอี่ยวกับพรรคการเมืองที่ขี้โกงบริหารจัดการประเทศชาติมีแต่ลมปากไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นดั่งที่หวังจริงๆคุณก็ไม่สมควรถ้าคุณมีโทษคุณไม่ว่าจะพ้นโทษหรือว่าไม่ว่าจะหนีโทษไปแล้วนี่แล้วโทษกรรมกลับมาเนี่ยคุณก็ไม่สมควรที่จะกลับมาเล่นการเมืองถูกไหมฮะมันก็น่าจะมีแบบนี้มันก็ไม่ใช่เป็นการตัดสิทธิ์แค่แบบ10ปีหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่น่ากลับมาอยู่ในป่าสัญญาไม่ค่อยดีติดดับๆเออครับไปเล่นน้ำสงกรานต์ในป่าเหรอครับถ้าไม่มีกปปส.กับสนิมยันครับประเทศทุกวันนี้เขาก็ยังโทษอยู่นะเขายังโทษกปปส.อยู่ใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงฮะพอเปลี่ยนรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยยังโทษอยู่หรือเปล่าเออวันนั้นผมเห็นมีการอภิปรายก็มีการโทษรัฐบาลชุดเก่าอยู่ใช่ไหมคอปทสู้ๆค่ะครับความรักบอกว่าควรเอาให้หนักให้เป็นเยี่ยงอย่างมันพูดเนี่ยเราก็ไม่รู้จะพูดไงจริงๆครับคือประชาชนเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกนะว่ามีคนไม่ดีอยู่ในหนึ่งชุมชนมีคนไม่ดีอยู่สัก10ชุมชนนั้นมีอยู่15คนแล้วกันเนาะมีคนไม่ดีอยู่สัก10คนแล้วมีคนดีอยู่สัก5คนเงี้ยสุดท้ายแล้วเป็นไงครับเราจะไปสู้หรอเพราะเขายึดมั่นในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนมากอย่างเงี้ยฮะแล้วเสียงส่วนน้อยจะไปทำอะไรได้ครับแล้วทุกวันนี้ก็เลือกๆกันเข้ามาเนี่ยก็กลับมาเป็นวนลูปใช่มั้ยครับไอ้หน้าใหม่ๆที่คาดหวังอยากจะให้แบบมาเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองให้มันมีอะไรใหม่ๆก็กลายเป็นแบบไปเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองกันอีกเอาไงกันดีใช่ไหมฮะเอาไงกันดีครับคุณผู้ชมให้โอกาสคนโกงชาติไม่ถูกยึดทรัพย์ไม่ถูกประหารแล้วให้มันกลับมาโกงใหม่ใช่ไหมฮะนี่เราโทษกรรมให้กลับมาอีกคุณแก้กฎหมายคุณวิทย์ครับแก้กฎหมายนี่หมายถึงแก้ให้มันหนักขึ้นใช่ไหมฮะแก้ให้มันหนักขึ้นใช่ไหมครับคุณพัชรีบอกว่านักการเมืองออกกฎหมายไว้เพื่อตัวเองถึงอย่างนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมเชิญชวนเลยฮะพอดีผมอยากได้ความชัดเจนสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่นะครับชุดเก่าเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาบทเฉพาะการเนี่ยฮะท่านสว.ที่กำลังดำรงตำแหน่งกันอยู่นะครับทำหน้าที่กันอยู่จะหมดวาระนะครับวาระ5ปีเนี่ยครบ5ปีเนี่ยในช่วงของเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศนะครับมีการประกาศออกมาคัดเลือกนะฮะคัดเลือกแต่งตั้งสว.ชุดใหม่เนี่ยคือต้องบอกเลยฮะว่าสว.เนี่ยเป็นความคือไม่ว่าจะสว.ไม่ว่าจะสส.เป็นความหวังของการพัฒนาประเทศฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเป็นการบริหารประเทศเนี่ยผ่านสภาถูกมั้ยฮะสว.สส.เนี่ยก็เป็นนิติบัญญัติใช่ไหมฮะดูกันเรื่องของกฎหมายฝ่ายบริหารรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารใช่ไหมฮะแล้วก็มีองค์กรอิสระตุลาการใช่ไหมฮะอ่ะสามส่วนด้วยกันแต่คนนี้เนี่ยในเรื่องของการออกกฎหมายเนี่ยครับอยากให้เข้าใจกันนะฮะคือสส.เนี่ยเขาสามารถนำเสนอกฎหมายได้จะไปในแนวทางไหนนู่นนี่นั่นแต่เพื่อการคานอำนาจเนี่ยว่าเอ้ยสส.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากประชาชนเนี่ยขึ้นมาเสนอนู่นเสนอนี่นั่นแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกฎหมายที่มันไม่เที่ยงธรรมมันไม่มีคุณธรรมมันขัดต่ออะไรก็ว่ากันไปนี่ฮะทางสวเนี่ยเขาสามารถที่จะพิจารณาแล้วก็โต้แย้งได้พิจารณาโต้แย้งใช่ไหมฮะแต่ว่าสวเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะนำเสนอได้อะไรประมาณนี้แล้วครับก็เลยจะบอกว่าการคานอำนาจกันแบบนี้ครับเราก็อยากเห็นนะตอนนี้เนี่ยความหวังของเรานะผมไม่ได้พูดแบบว่าให้กลัวนะครับไม่ต้องกลัวผมเชื่อถ้าเรามองกันถึงเรื่องของคุณงามความดีมองกันถึงเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของประเทศชาติบ้านเมืองเราเนี่ยเราก็ยังหวังในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะว่าความดีจะช่วยปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้ประเทศของเราเนี่ยพ้นภัยจากสิ่งไม่ดีจากการเมืองหรือจากอะไรก็ตามแต่ใช่ครับคุณพอล่าฮะแต่เขาก็แก้กันไงครับทราบมาว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมีบทลงโทษเอาผิดคุมเข้มหนักนักการเมืองเลวเด็ดขาดมากดีอยู่แล้วใช่ฮะแต่ก็มาแก้กันไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาตั้งความหวังตอนนี้แล้วกันฮะว่าสว.ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นสว.ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติมีความรู้มีความสามารถแล้วผมก็ขอเน้นย้ำเลยฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนอกจากมีความรู้มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยมีความเด็ดขาดมีความรู้เท่าทันแล้วต้องมีคุณธรรมต้องมีคุณธรรมจริงๆฮะจะได้มาช่วยกันคานอำนาจในนิติบัญญัติแล้วนะครับจะได้มาช่วยมาคานอำนาจในสภากัน จะเหมือนว่าสว.ชุดใหม่เป็นของนักการเมืองหรือไม่ผมขอความชัดเจนอีกนิดนึงครับผมไม่รู้เดี๋ยวมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงว่าความจริงอะผมมีข้อมูลอยู่ฮะแต่ว่ายังไม่อยากพูดเพราะว่าเขาออกมาหลายเดือนแล้วครับนะครับเขาออกมาหลายเดือนแล้วคือเอาที่แน่ๆเนี่ยสว.เนี่ยมันจะมีตำแหน่งโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งเลยที่จะได้เป็นสว.เลยนะฮะก็คือผู้บัญชาการเหล่ากองทัพนะครับผู้บัญชาการเหล่ากองทัพเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย6ตำแหน่งเนี่ย6ท่านนี้เนี่ยคือใครเป็นผบ.ทบ.ผบ.ทร.ผบ.ทอ.ใช่ไหมฮะผบ.ทหารสูงสุดนะครับใช่ไหมฮะส.ส.นะฮะทหารสูงสุดแล้วก็จะมีเนี่ยเหล่าทัพเนี่ยฮะคือพวกนี้เนี่ยจะได้เข้าไปเป็นในตำแหน่งสว.เลยครับคือได้เป็นโดยตำแหน่งเลยฮะสว.เลยคุณชัยการบอกว่ากรีบแดงกรีบส้มสามารถไถนะคือต้องบอกงี้ครับอันนี้ผมวิเคราะห์แบบสวยหรูนะฮะคุณชายกลางฮะผมมีความรู้สึกว่าเหมือนกับความรักเนี่ยทำให้คนตาบอดนะแต่ว่ามันมีอยู่2 อย่างฮะความรักทำให้เกิดสิ่งดีๆถ้าเกิดว่าเรารักในสิ่งดีๆเราจะรักใครเนี่ยเราไม่ได้รักแค่หน้าตาเราต้องรักถึงจิตใจเราต้องรักถึงอะไรอันนี้คือในสิ่งที่เขาพูดกันมาเนาะแต่บางทีเนี่ยเราก็ไปมองแบบก็ฉันก็ต้องรักอะต่อให้เขาแบบไม่ดีอะเพราะมันคือความรักอย่างคนในครอบครัวหรืออะไรก็ตามนี่ฮะแต่ถ้าเกิดว่ารักคนนอกรักนักการเมืองเนี่ยมันก็ต้องรักบนพื้นฐานความถูกต้องหรือเปล่าใช่ป่ะครับต้องดูเรื่องกฎหมายดูเรื่องอะไรแต่ถ้ารักในสิ่งไม่ดีเนี่ยอย่างนั้นเลยฮะความรักทำให้คนตาบอดได้เลยครับรักเงินสว.ชุดใหม่มีแต่200คนนะคะใช่ครับจะเหลือแค่200คนฮะแต่บทเฉพาะการจะมี250คนแล้วบทเฉพาะการนี้ก็จะต้องพักการเมืองไปเลยพักการเมืองไปก่อนเลยฮะอย่างนี้เลยครับไม่สามารถกลับมายุ่งเกี่ยวอะไรกับการเมืองได้นะครับไม่สามารถกลับมายุ่งเกี่ยวอะไรกับการเมืองได้ผมขอเล่าสักนิดนึงอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องเล่ากันมาแล้วกันนะฮะอันนี้ก็อยากมาฝากปิดท้ายครับบ้านเมืองเราเนี่ยฮะเมื่อสักครู่ผมพูดไปบอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยคือไม่ต้องห่วงหรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังเชื่อใช่ไหมครับเรายังเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งดีๆคอยปกป้องคุ้มครองให้บ้านเมืองเราเนี่ยรอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆไปได้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้ใช่ไหมครับเคยได้ยินเรื่องเล่าไหมครับอันนี้เป็นเรื่องเล่านะฮะเป็นเรื่องเล่าแต่ก็เป็นการเล่าต่อๆกันมาว่าในสมัยของคือหลักเมืองของเรานี่ฮะจะมี2เสาหลักใช่ไหมฮะ2เสาหลักเมืองครับเสาหลักเมืองจะมีอยู่2เสาจะมีเสา1ถ้าตอนนี้ก็คือเสาที่สูงฮะเสาที่สูงกว่า
จะเป็นเสาที่รัชกาลที่1เนี่ยท่านทำดวงเมืองเอาไว้ตอนที่สถาปนากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21เมษายน2325นะครับก็จะมีการสถาปนาขึ้นมามีการผูกดวงขึ้นมานะฮะนะครับตอนที่สถาปนาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นกรุงเทพมหานครนะครับก็พอผ่านช่วงยุคสมัยมาในช่วงของรัชกาลที่4นะครับพระองค์ก็เปลี่ยนพระองค์ก็มีการสถาปนาเสาหลักเมืองอีก1เสาใช่มั้ยครับอีก1องค์เนี่ยขึ้นมานะครับแล้วมันก็มีเรื่องเล่าเนี่ยแหละฮะว่าตอนนั้นก็จะมีโหราโหราจารย์ใช่ไหมครับเขาเรียกโหนนะฮะก็จะมาให้เลือกคือมีดวงเมืองคือดวงที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือว่าคนไทยเนี่ยจะรักกันมากเลยสยามจะรักกันมากกลมเกลียวกันมากแต่มีโอกาสครับดวงนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เราจะกลายเป็นเมืองขึ้นใช่ไหมฮะเราจะกลายเป็นเมืองขึ้นเรามารักกันดูไหมครับคุณชายกลางฮะไม่แน่ใจเลอเพอร์เฟกต์เนี่ยฮะขอบคุณที่ชมนะครับขอบคุณที่ชมมากฮะเพราะว่าเราเป็นคนดีเรายึดมั่นในความดีเราเลยเชื่อครับว่านี่คือสิ่งดีๆนะครับมันก็เลยเป็นเพอร์เฟกต์อย่างที่คุณชายกลางชมมาเนี่ยแหละครับถูกต้องเลยฮะแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าอีกดวงนึงเนี่ยคือคนไทยอาจจะมีอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งโต้เถียงอะไรกันบ้างแบบนี้นะฮะทะเลาะเบาะแว้งโต้เถียงกันบ้างแต่ว่าประเทศของเราเนี่ยจะไม่เกิดเป็นเมืองขึ้นจะไม่มีใครมาครอบงำกันได้เลยนะครับในการแล้วก็มีการแก้ดวงเมืองอะไรกันอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่ากันมานะครับเป็นเรื่องเล่าแต่ก็น่าจะมีมูลเหตุเหมือนกันแหละครับไม่งั้นไม่มีการพูดคุยกันมาต่อนะครับประมาณนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าเชื่อผมเถอะบ้านเมืองเรามีสิ่งดีๆอยู่นะครับต่อให้ยังไงเนี่ยเราก็เห็นที่ผ่านมาแล้วฮะเคยมีรัฐบาลชุดหนึ่งที่โกงกินโกงชาวนาทุจริตคอร์รัปชันเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับคุณชายกลางเราเห็นอยู่แล้วโกงทุจริตคอร์รัปชันโครงการรับจำนำข้าวถึงได้โดนคสช.ไงฮะได้โดนรัฐประหารน่ะไม่ใช่อยู่ดีๆทหารเข้ามายึดนะแต่เพราะโกงยังไงครับทำตัวไม่ดีไงโกงขี้โกงอะครับเข้าใจงงว่าขี้โกงไหมฮะคุณชายกลางครับเนี่ยพอโกงขึ้นมาก็เลยกลับเข้ามาแล้วเราก็เห็นเลยครับว่าบ้านเมืองเราก็เริ่มพัฒนาเนาะอย่างน้อยเราก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยแหละฮะที่ช่วย ในการใช้หนี้รับจำนำข้าวของคนที่โกงไปเนี่ย ก็กลับมาช่วยเนี่ยแหละผมก็เลยมองว่ายังไงก็ต้องมีคนดีมาไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามครับเดี๋ยวก็ต้องมีคนดีเนี่ยกลับมาช่วยกันนะครับก็เป็นพลังแห่งความดีแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยฮะที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับคุณพิคุณภัยรัตน์นะครับบอกว่าด้อมก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปอ่านในคอมเมนต์นะฮะเรามองว่าทหารเขาดูอยู่แหละถ้าประเทศจะเข้าขั้นสาหัสเขาออกมาแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับเนี่ยอย่างที่มีคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวครับแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องยอมในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรฮะต้องยอมในเรื่องของถ้าเกิดว่ามันมีอะไรไม่ดีขึ้นมาแล้วมันก็เกิดรัฐประหารนะฮะคือมันอาจจะไม่ถูกต้องในแง่ของประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าประชาธิปไตยมันไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันก็ต้องให้เนี่ยแหละครับให้คนเข้ามาใช่ไหมฮะเพื่อที่จะให้บ้านเมืองมันผ่านไปได้นะครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้มาให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณมากเลยครับ